ก็ให้เส้นทางที่จะไปภูผาเออมันนี่มาสวัสดีทุกคนกุ๊กพันตัวกลับมาแล้วครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่แขวงหัวพันนะครับเราก็จะไปกันที่ภูผาทีครับเราจะไปชมอดีตพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางภาคเหนือของประเทศลาวครับตั้งอยู่ที่แขวงหัวพันซำเหนือที่นี่ล่ะครับผมเราจะไปดูครับยอดภูผาทีครับยอดจุดยุทธศาสตร์สมรภูมิรบสถานีที่ตั้งเรดาร์ของหน่วยกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือหน่วย CIA นั่นเองครับผมวันนี้ที่ผมเดินทางก็อากาศเป็นใจมากครับมีหมอกฟุ้งให้เราชมตลอดทางเลยครับแล้วก็มีวิวภูเขาสวยๆตลอดข้างทางให้เราชมบรรยากาศก็เป็นใจให้เราเดินทางอย่างนี้แหละครับฮัลโหลไปไหนไปไหนเอาถ่ายรูปนะเอาเออไปได้กันไปไหนกันโอ้เหรอขอถ่ายรูปน้ำได้ป่ะอยากถ่ายรูปน้ำแต่งตัวสวยดีอ่ะเป็นมันกำไรป่ะมันก็ให้มันก็ให้ขอถ่ายรูปเก็บบรรยากาศกับพี่น้องครับผู้พาทีนี่อยู่ตรงไหนครับรู้ป่ะตรงที่ทะเลหมอกอยู่ด้านบนนั้นใช่ไหมโอ้โหตอนนี้บรรยากาศดีมากน้ำด้วยนี่เราจะมาถ่ายกับไพ่ตรงนี้กับน้องก็ด้วยขอบคุณครับยืนให้ถ่ายรูปหน่อยครับให้ดูบรรยากาศเอาพี่บองหันมาหันมาเอาถ่ายรูปกับน้องๆเขาหน่อยถ่ายรูปกับไอ้ไหนโดยไม่อยู่ข้างนี้แหละสองข้างหนึ่งสองสามถังก้อนกันถังไว้ถังไว้หนึ่งสองสามเรียบร้อยไม่ต้องได้ยังไงได้หนึ่งสองสามจะต้องเสร็จแล้วถ่ายไหมเอากล้องนี้ถ่ายไหมไอ้กุ๊กเป็นปากถ่ายน้ำพอดีพวกไอ้เฮ็ดYouTubeเดี๋ยวจะฝากท้องอยู่เด้อเดี๋ยวจะเอาเป็นนางเอกเห็นตายนำเด้อไอ้เนี่ยนั่นเอาหนึ่งยานะครับสองสามเดี๋ยวเอาเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวตั้งหนึ่งสองสามเรียบร้อยกล้องไอ้กุ๊กเด้อเอากล้องไอ้กุ๊กกันป่ะถ่ายแล้วฮะถ่ายแล้วป่ะถ่ายแล้วของไอ้บ้างถ่ายหมดแล้วเอาของน้องไปไอ้กุ๊กนะไอ้กุ๊กมานี่หัวหน้าเผ่าระวังกล้องไอ้กุ๊กระวังกล้องผมเด้อกล้องอยู่ข้างหลังตอนนี้เรามาฮอดบ้านเขาเอิ้นบ้านอย่างนะกอให้เส้นทางที่จะไปภูผาที่เรามองเห็นแล้วนะแต่ต้องเดินทางอีกประมาณสัก20 กิโลประมาณนี้เนาะจะเป็นต้นเอ็นหนึ่งเนาะ
หนึ่งกำลังถ่ายรูปกับ FC ของเราอยู่ FC นะครับ KFC นะเราเป็น FC เขาเราเป็น FC เขาโอเคเอ้ขอบใจขอบใจขอบใจนะครับสบายดีสบายดีน่ารักมากเดินไปเหรอเขายังจะเดินไปเลยเนี่ยอ๋อถ่ายรูปเขาไปถ่ายรูปโอ้โดยโดยเป็นไงครับพี่บอกโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยน้องน้องน้องน่ารักน้องน้องน่ารักแล้วดูบรรยากาศที่เราขับรถมาเนาะคือเป็นกันเองมากเฟรนลี่คือเราจอดแล้วก็คุยกับเขาเขาก็ให้ความร่วมมือดีใช่ใช่ใช่แล้วก็คุยแบบสนทนาแล้วพร้อมที่จะถ่ายรูปกับพวกเราจอดเราเด็กน้อยเอาแจกขนมดีกว่ากินขนมบ่กินขนมบ่ละขนมเอาขนมมาแจกสบายดีกินขนมป่ะไปกินขนมแล้วเอิ้นมากินขนมนะแม่เร็วขนมมาแจกสบายดีแจกขนมน้องๆหน่อยนะครับที่บ้านกอให้นี่ให้กุ๊กกำลังนิ้วตามาใกล้ๆน้องเขานี่ What's your name ชื่อน้องหยังครับชื่อน้องหยังอาชวนอาชวนอันนั้นดีมาท่อมาท่อโหมีดน่ากลัวมากมาขนมเร็วมาช่วยยิ้มเลยเห็นขนมยิ้มเลยน่ารักมากๆเลยครับน้องๆชาวม้งนะที่บ้านกอให้เลือกเอาเอาไหนอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเอาอีกสักหน่อยอีหนูพี่เต๋อด้วยนะครับรับรับของจากคนทำไงทุสาธุขอบคุณค่ะทุขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปกับไอ้นะถ่ายรูปกับไอ้กุ๊กด้วยหนึ่งโอ้บาสนาคาเผื่อเราจะไปที่ไหนต่อพี่ปองครับเราจะไปภูผาทีนะครับภูผาทีบรรยากาศด้านบนก็ดีมากภูผาทีจากที่มองไปนะทะเลหมอกเต็มเลยวันนี้เราจะต้องไปดูวิวหลักๆที่ยอดภูผาทีโอเคมองแล้วก็ไปมองแล้วก็ไปสวัสดีทุกคนบ๊ายบายฮัลโหลหลังจากทักทายน้องๆใส่ชุดชนเผ่าสวยๆเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อครับผมเพราะว่าระยะทางอีกประมาณเกือบจะ20กิโลเมตรครับกว่าจะถึงผาทีระหว่างทางก็จะมีบ้านของชนเผ่าต่างๆครับอยู่ตามริมถนนเยอะแยะเต็มไปหมดครับก็มีเด็กๆตามข้างทางแบบนี้แหละครับอดไม่ได้ครับที่ผมจะจอดรถแวะให้ขนมอีกตามเคยครับลุงลุยอยู่เออเรดี้ไนกูดกินขนมป่ะแจกเลยกูดอ้าวขนมขนมขนมกันขนมแจกขนมเร็วขนมขนมตอนนี้บรรยากาศยอดภูผาทีนี่เป็นเครื่องลองไปเลยครับกินขนมเร็วธรรมชาติดีนะครับเร็ว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 รอให้นะขนมนะครับเอาขนมกันไหมมีกำไรเต็มลูกเนี่ยใจดีอีกแล้วถือศีลนะเอาลูกอมนะใจลูกอมนะครับคนละหลายคนคนละสองลูกอมขนมเอ้ยหนูขนมเด็กหัวเออพอกันเด้อขอสักนี่ยาวตามเด้อมันมีน้อยแบ่งกันแบ่งกันใครอ่ะใครไม่ได้ไม่ได้เลยจังขนมเด็กหนูต้องแบ่งนะนี่น้องอ่อนโยนทุกคนได้ยังครับกาแฟเหรอเอ้ยใครไม่ได้มาด้วยระวังใครยังไม่ได้ได้หมดแล้วได้หรือยังเอาแม่แม่จ้าแม่ได้หรือยังให้แม่ว่าโอ้น่ารักมากหมดแล้วหมดแล้วบ๊ายบายไปเลยให้อุ้มเด็กไกลนะดูดิเป็นตาตีป่ะครับตัวนั้นโอ้ตัวเก่งด้วยนะโอ้ตัวนี้ตัวเก่งด้วยนะนั่นนางตีพ่นตัวไหนแท้คือต้มแมนบอลต้มแมนบอลโอ้เอาบ้าไปแล้วคือเรื่องราวระหว่างการเดินทางของพวกเรามายังภูผาทีโอ้สุดยอดเลยนะครับบ๊ายบายต้องลองไปเลยนะครับเพราะว่าเราเจอ
ธรรมชาติที่งดงามของน้องๆที่บ้านกอให้นะแล้วมาขนมนะครับขนมกันครับตอนนี้พี่กุ๊กเนี่ยใจดีอีกแล้วนี่อ้าวลูกอมเนี่ยใจลูกอมนะครับคนละคนหลายคนคนละสองลูกอ๋อสองสองแล้วขนมนี่คือบ้านชาวมงนะครับเด็กอ้าวน้องเต๋อชิเด็กขนาดนี้กินขนมได้แต่สองใครยังมาได้สองนี่ก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราจะแบ่งปันให้กับน้องนะครับไอ้กุ๊กด้านหลังยังไม่ได้เลยกุ๊กมาเอิ้นมาเอาดิมาเนี่ยมาเอาไหมมาเร็ว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 มาเร็วลูกมามามาเร็วเร็วมาเร็วเร็วได้เลยมาหนมกระต้าเห็นน้องมาหนมเร็วเร็วมาหนมมาหนมเออคนลอกอันเดียวสามนี่เอาสามนะมันมีน้อยแบ่งกันแบ่งกันได้ยังใครไม่ได้ได้แล้วยังโอเคไอ้กุ๊กต้องแบ่งนะนี่น้องอ่อนโยนทุกคนนะครับเราต้องพร้อมโอนพร้อมเทเลยนะฮะเฮ้ยใครไม่ได้มาด้วยระวังระวังลูกใครไม่ได้ได้หมดแล้วได้หรือยังนั่นน่ะเอาแม่แม่เจ้าแม่ได้หรือยังให้แม่ว่าโอ้น่ารักมากหมดแล้วดูครับมีกีฬาไก่ชนด้วยนะที่นี่ไอ้อุ้มแดกไก่นะดูนี่โอ้แพ้แล้วครับตัวนั้นโอ้ตัวเล็กตัวเก่งด้วยนะโอ้ตัวเล็กตัวเก่งด้วยนะแล้วนั่นตีพ่นตัวไหนแพ้คือต้มแมนบอต้มแมนบอโอ้นี่คือเรื่องราวระหว่างการเดินทางของพวกเรามายังภูผาทีโอ้สุดยอดเลยนะครับบ๊ายบาย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 โอ้โหน้องๆได้ขนมแล้วก็ถือว่าเราแบ่งปันความสุขเล็กๆน้อยๆให้แก่กันนะครับในระหว่างการเดินทางเนาะพี่กุ๊กเนาะดูน้องๆเขาก็ชอบบิ๊กไบค์นะเขาดูเขามีความสุขนี่เป็นกีฬาแบบไก่ชนคนม้งนี่เขาจะชอบชนไก่แล้วก็ชอบชนวัวชอบตีไก่กับชอบชนวัวเนาะตามหมู่บ้านเราก็เห็นวัวชนที่เขาเลี้ยงแล้วก็ผูกล่ามเชือกไว้ที่เขาแหลมๆนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งกีฬาที่เขาโปรดปรานมากๆนะคือตีไก่นะครับฝึกตั้งแต่เล็กๆจะได้เก่งนะตัวไหนไม่ผ่านก็คือต้มเป็นอาหารเย็นไปเลยโอเคเดี๋ยวผมกับพี่กุ๊กเนี่ยจะออกเดินทางกันต่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ 9:00 นนิดๆเราก็จะไปนู่นนะฮะยอดภูผาทีเห็นทะเลหมอกบนยอดเขาบนหลังคาตรงนั้นริบๆตัวนี้ไม่ใช่นะแต่ก็ใกล้แล้วล่ะครับให้ใครล่ะน่ารักกับคนเนี้ยสบายดีเดินคนเดียวเห็นไรล่ะสบายดิสบายดิสบายดิขาดท่าทีไปที่ไก่บ่ท่าทีบ่ไก่นะโอ้โดยท่าทีไอ้ไก่ไหมท่าทีอ่ะท่าทีรู้จักเหรอคนรู้จักเหรอระหว่างทางครับเราก็เจอหมอกฟุ้งตลอดทางครับบรรยากาศดีดีเยี่ยมเยี่ยมครับก็ได้นั่งกินเบียร์สักกระป๋องก่อนไปนี่น่าจะโอเคเลยทีเดียวแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องเดินทางต่อครับขี่รถมาได้ไม่นานครับเราก็ได้มาถึงทางแยกที่จะเข้าไปยังผาทีครับมีป้ายบอกเรียบร้อยนะครับตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปได้เลยครับผม
ตรงไปก็จะไปยังเมืองซ่อนครับซึ่งขากลับเราก็จะผ่านทางนี้ครับผมแต่เราแวะกันที่พาทีก่อนครับผมเส้นทางที่เข้าไปก็ค่อนข้างทุรกันดารทีเดียวครับถนนมีหลุมมีบ่อเยอะมากครับผมถ้าเป็นหน้าฝนเข้ามานี้บอกได้คำเดียวว่าลำบากตรากตรำมีหนังชีวิตแน่นอนครับผมจากทางแยกข้างหน้าเมื่อกี้นี้ครับก็ขับประมาณ6-7กิโลเมตรครับผมเราก็จะถึงยังทางขึ้นพาทีแล้วครับผมระหว่างทางก็สวยงามเช่นเดิมครับวิวทิวทัศน์ดีทีเดียวครับผมแล้วเลือกลายผิดระหว่างเส้นทางก็จะเจอล่องน้ำที่โดนกัดเซาะแบบนี้แล้วครับต้องเลือกเลนดีๆครับเลือกลายที่เราจะไปดีๆครับไม่งั้นมีชีวิตเปลี่ยนแน่นอนครับก็จะเจอดินถล่มบ้างเป็นบางจุดครับยังพอผ่านไปได้ครับข้างหน้าผมนี่ครับเจอต้นไม้ล้มเลยครับบอกเลยว่าไปลำบากมากครับยิงรถผมมีปิ๊บด้วยนี่ถ้าโดนต้นไม้สะกิดปิ๊บนิดเดียวนี่ลงเหวแน่นอนเลยครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ไปครับผมทางแบบนี้ครับไม่มีปัญหาสำหรับพี่ปิงปองแชสุดเท่ของเราครับจวดผ่านไปได้ความรวดเร็วครับเพราะรถแกเป็น CIF 300สุดแรงพร้อมลุยทุกสถานการณ์อยู่แล้วและแล้วเราก็มาถึงปากทางขึ้นไปยังผาทีเรียบร้อยแล้วครับตัวควายเจ้าอ่ะตัวควายอีกแล้วมันโมเมนต์ทางจีเอ็นหน้าฝนก็ชิบให้อ่ะนี่ถ้าออกไปที่ฝนตกได้บอกเลยว่าชิบบันเทิงแน่สบายดีไอ้เดี๋ยวขึ้นไปแป๊บนึงระเบิดบึกลูกบ๊อบบี้ใหญ่นะครับทางครับทางสะดวกครับใครมานี่ต้องมานะครับสุดยอดมากเจ้าขอยกนิ้วให้เจ้าเลยสุดยอดโค่นไม้นั้นทางดีมากครับใครมาผมแนะนำเลยครับลาดยางมาตลอดรูดเลยนะโอ้เสียตังค์ป่ะเสียแล้วแต่ศรัทธาตังค์น้อยโอ้ฮอดได้นะย้อนมันอยู่ได้เปลี่ยนชุดแน่ฮอนเลยนะฮุนอ่ะแมนเอาสิโอ้หมดมืออีกแล้วบ้านนี้แมนว่าหมดมืออีกแล้วบ้านนี้มือเขาจะได้นอนมือเยี่ยมเลยเผื่อบริได้นอนมือเกี่ยวความเหมือนนี้นะเพราะว่าแต่กระบวนนี้หรอกนี่มันหากะสิบโมงได้อยู่บุกเกินไปสองก็ลงแล้วโอ้บอกว่าทุ่นเที่ยงก็ลงแล้วเดยแมนไปก่อนขึ้นต้องลงทะเบียนก่อนไหมบ้านจำโดยคุณเล่าได้เราจะให้มันบ่จำเราขึ้นมาฮะ
ดินฝั่งโน้นนะครับฝั่งโน้นจะเป็นปืนใหญ่ที่ยิงขึ้นมาแล้วก็ในเส้นทางที่เรามาแอบินนะฮะอาซีนาเดกิฮะอาซีนาเดกิอรุณคือประกอบเองอรุณสวัสดีไอครับชื่ออรุณจะอยู่ลอยเลื่อนลอยเลื่อนบ้านลอยเลื่อนสิวะเออบ้านลอยเลื่อนบ้านลอยเลื่อนบ้านยังโอเคเลยนะจักคนสองคนสองคนไงสองคนด้วยโอ้ถนนพี่ก็รอบที่แล้วเนาะยืมเงินเลยกี่เมืองไทยไอ้เมืองไทยเมืองไทย PHAI เลยอากาศดีอ่ะร้อนอยู่ทั้งลมต้องไปต้องลงทะเบียนก่อนใช่ไหมจ๊ะได้อยู่ละสตาร์ทะเบียนรถในไหนชื่อของทะเบียนรถในไหนของไอ้กุ๊กนะเนี่ยต้องเที่ยวก่อนจะได้เสียเงินค่าปีเนาะแต่ว่าตอนนี้นะมันทำให้เพื่อนโดยแต่ว่าจะไอ้มีหนึ่งจิตหนึ่งเจอซื้อเรือไอ้หนองแต่เฮาโดยป้องกันบุรณะรักษาแค่นี้หนึ่งจิตหนึ่งเจอใจโดยซื้อเรือทะเลโดยในตัวในไทยเฮาป้องกันจะมีข้างเชิงนี่เขาเก็บกู้เพื่อระบายระเบิดอันก็ยังไอ้ยังยังบ่ไหลนั่นแหละก็ขึ้นไปบ่เพราะว่าจะคือไปซื้อไปซะกลางทางถ้าบ่จําเป็นนะเนาะโดยโดยคือไปตามเส้นทางของพระเจ้าทางไปถึงฮาลานเมืองมีเส้นทางไปเนาะที่ของระดานะครับมีทางว่าซื้อซะถ้าบ่จําเป็นแม่นสิด้วยให้เจ้าๆของคนเด้อเจ้าๆประเทศครับขอบคุณครับโดยที่เขาฝากรักไว้เนาะเจ้าแม่ล่ะครับร่างแก้มทางฝากรักมาเนาะโดยคือออกจากแก้มทางโดยโอ้ประจำอยู่เจ้าคนไหนอยู่นี่อยู่ฐานอยู่18คนแล้วกันเพิ่งอีก2ว่ะยืนถึงก็มี6 7คนโอ้10คนน่ะบ่แม่นเลยมือรอบมันเนาะโอเคไปเข้าใจไอ้ตอนมาเอาน้ำพร้อมเดินทางเรดาร์ในสมัยสงครามลับที่เกิดขึ้นในลาวบรรยากาศตอนนี้คือดีมากๆเลยหลังจากที่เราลงทะเบียนที่ทำการของที่ที่ทหารที่ประจำการตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็เตรียมตัวที่จะเดินทางขึ้นเปิดยังไม่แล้วเสร็จดีเท่าไหร่นะเขาก็เลยยังแบบเปิดแบบเต็มรูปแบบเราจะไปดูว่าข้างบนเนี่ยที่เป็นสมรภูมิรบที่ดูเดือดในสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงกันในช่วงกำลังจะขึ้นไปแล้วนะจ๊ะว่าอะไรไม่รู้ไปนำโดยอาจารย์ป่องแล้วยอดที่จะทำลายล้างฐานต่างๆไปก็ทำได้ค่อนข้างยากตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีหลุมน่าจะเป็นหลุมระเบิดขนาดใหญ่จาก B52 ครับเพราะว่าเป็นรัศมีที่วงกว้างมากๆบริเวณตีนเขาภูผาชีนะฮะและที่สำคัญมีรังผึ้งรังเบ้อเลยอุ้ยเอาไหนไม่ที่กุ๊กวิ่งบอดเดอร์ไว้เขาบอดผึ้งหลวงนะครับผึ้งหลวงตัวนี่ก็คือจะมีร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่มันเคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามรักในเราเดี๋ยวเราจะไปดูกันด้านบนว่าบรรยากาศขนาดไหนสำหรับคนที่จะเดินทางมาภูผาทีหรือว่าภูผาทีนะครับต้องไม่มีโรคประจำตัวนะครับถ้ามีโรคประจำตัวอยากขึ้นก็ต้องเตรียมยาไว้ให้พร้อมเพราะว่าทางเดินค่อนข้างลาดชันก็จะมีบันไดทางขึ้นง่ายแล้วก็สะดวกแต่ว่ามันไอมา2คนครับบอเดมา4คนครับตอนนี้สองคนเราพี่บ้าสองคนเขาบอกมาก็มากันครับว่าทางดีผมว่าทางดีแล้วเนี่ยทางดีเลยไม่เหนื่อยสู้ๆจ้ะโอ้ยยอมใจพี่ทหารถือเหล็กออกขึ้นมาเรื่อยนะโอ้เริ่มชันขึ้นแล้วครับมาตรงนี้มันเข้าไปหาเห็ดไม่ได้นะครับเพราะว่ายังมีกับระเบิดอยู่
ผมว่ายังไม่เสี่ยงหรือยิ่งหน้าฝนอย่างนี้นะเนาะเห็ดน่าจะเยอะแต่เราไม่ไปครับเรายานลุกระเบิดไม่จุดชนวนนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วโดยโดยใกล้ตายแล้วใกล้ตายป่ะโดย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 เห็นนู่นแถวนู้นนะจ๊ะใกล้ละใกล้ละใกล้ซื้อม้อยมั่วละโอ้ดูวิวสักก่อนดูวิวเนี่ยบอกบอกดูวิวนี่ครับเส้นที่เรามากันอ่ะเห็นไหมไต่ไหลเขามาเรื่อยๆอืมสุดยอดเลยอ่ะทะเลหมอกไหลมาเรื่อยๆดูวิวโซนนี้สวยโดยโดยเนาะเส้นที่เราโอ้โหพี่พักครึ่งทางน่าจะครึ่งทางเนาะพี่พักครึ่งทางนะจ๊ะในทางขึ้นจุดนี้จะเป็นจุดที่เริ่มชันนะครับเริ่มชันแล้วก็ยาวเลยยาวด้วยตั้งหลักนิดนึงครับตั้งหลักนิดนึง ไม่รีบหน้าหนาวน่าจะสวยนี่นี่ยาหม่องยาดมลูกอมอะไรต้องพกติดตัวมาด้วยครับใครที่มีโรคประจำตัวพกยามาด้วยหรือเป็นไปได้รอดูในคลิปของปิงปองแชร์กับปุ๊กอมทัวร์ก็ได้ครับพวกเราอาสาพามาดูวิวข้างบนแล้วมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ไหวยังไงยังไงก็ได้อยู่ตอนนี้นี่โหใกล้แล้วครับไปเราจะเดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่าถึงประวัติของภูผาทีให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งไม่มีลิมิตชีวิตโอ้ตรงนี้สวยป่ะสวยไหมเออตรงนี้เป็นถ้ำนกแอ่นนะครับได้ทอมถ้ำอยู่ใสนกแอ่นบินออกจากภูเขาตรงนี้ว้าวสุดมากวิวโคตรอลังการเลยไปก่อนพี่กุ๊กมีถ้ำค้างคาวอยู่ด้วยเลยช่วยพาทำด้วยแมนอยากให้เพื่อนๆได้เห็นมาสัมผัสอารมณ์นี้ด้วยกันแมนดูดิครับดูพี่คุกของเราเนี่ยอยู่เบื้องหน้าแล้วครับหุ้นอีก2ล็อกครับเราก็จะถึงตรงนี้จะมีถ้ำเห็นไหมครับเพื่อนถ้ำน้อยถ้ำน้อยถ้ำที่ทหารที่มันเกิดศึกสงครามขึ้นก็อาจจะ
โอ้ยตรงนี้ยังสวยเรื่องราวของนักรบนิรนามหลายท่านโอ้ท่านตรงหน้าผมวะเฮ้ยนี่มันช่องเหมือนช่องเทียนเหมียนซานที่จีนเลยเนี่ยวันนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับอีกไม่กี่ก้าวเราก็จะถึงจุดสูงสุดหรือว่าบนยอดภูผาทีต่อมรภูมิรบดูเดือดอีกแห่งหนึ่งโดยซึ่งถือว่าเป็นฐานเรดาร์ในสมัยสงครามลับในลาวเบื้องหน้าของเรานะฮะนี่คือบันไดจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะขึ้นไปสัมผัสใกล้ถึงแล้วครับตัวลิ้นเยอะนะพี่กุ๊กเนาะโดยตัวลิ้นว้าวเหล็กดีดโอ้ใกล้แล้วครับโดยนู่นนะที่เรามากันฮะเรามาจากเส้นขาวๆตรงนู้นแหละเหรอแล้วโอ้หอดแล้วหอดแล้วมาบนภูผาทีแห่งนี้แล้วครับหอบโอ้โหบรรยากาศดีมากครับตอนนี้แท้มาในช่วงหน้าฝนมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งโอ้โหได้ความเขียวได้ความเคลียร์ของท้องฟ้าสุดยอดเดี๋ยวผมพาไปชมบริเวณจุดชมวิวตอนนี้พี่กุ๊กอยู่ตรงไหนแล้วครับนี่คือยอดผาทีครับผาทีโอ้โหภูผาทีจุดเรดาร์จุดภูมิเรดาร์นะสุดยอดเลยสงครามในลาวสุดยอดแค่นี้ก่อนแล้วทำไมถึงเรียกว่าภูผาทีครับพี่ไม่รู้อ่ะจริงๆเขาเรียกว่าภูผาทีภูผาทีใช่ทีก็คือความทีของภูเขาเนี่ยเราจะเห็น บนยอดภูเขาเนี่ยมันติดเรียงๆกันเนี่ยล้อมรอบเลยนะโดย365องศาเนาะพี่เนาะครับมองไปมุมไหนก็มีแต่ยอดเขาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับดูยอดดูดิครับคือมันล้อมรอบไปด้วยภูเขาสูงภูผาทีเนี่ยมันสูงโดดขึ้นมากว่าเพื่อนเลยนะใช่ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงข่มเพื่อนๆเลยเขาก็เลยเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่าภูผาทีเพราะมันเป็นหน้าผาสูงแล้วก็บนยอดเขานี่เป็นพื้นที่ราบนะครับก็นี่คือชื่อของภูเขาแห่งนี้แต่ว่าคนไทยเราเรียกภูผาทีเราก็เลยติดคำว่าทีก็เลยกลายเป็นภูผาทีน้ำไฟมานะอืมภูผาทีน้อยเลยเหรอความสวยคนละเรื่องเลยภูผาน้ำไฟที่วังเวียงคนละเรื่องเลยพี่อันนี้อลังการกว่าเยอะเฮ้ยอยู่นี่ได้ทั้งวันนะเจ้าอยู่เดี๋ยวผมค่อยลงก่อนเอาดูนี่เป็นปืนใหญ่ที่หลงเรือจากสงครามนะครับโอ้โหสุดยอดสงครามไม่เคยทำให้ใครมีความสุขครับโอ้นี่เป็นน่าจะเป็นปืนต่อต้านอากาศยานเนาะสุดยอดงงว่าแบกขึ้นมาได้ยังไงโอ้โหโดนยิงนี่คือร่องรอยมีร่องรอยโดนยิงด้วยแม่ฉีกขาดโอ้โหต้องปืนใหญ่ขนาดไหนนะนี่รอยยิงรอยที่โดนยิงโอ้นี่จะโดนทั้งนั้นเลยเฮ้ยมองมาได้แต่ก่อนสุดยอดก่อนปืน
าศยานแวะด้วยยอดสบายดีไอ้เออไปเมื่อไปขึ้นไปนี่บ่ได้หรอไปไปได้อยู่ดิไอ้นี่ปืนนี่มันเป็นปืนทำไมได้นะรู้กันหรือจะรู้บ่รู้กันนะดิสมัยแต่สงครามโอ้แต่บ่รู้รุ่นมันนะดิข้างล่างก็มีปืนนิดนึงมีอยู่ดิโอ้ดูดูในช่วงปีพุทธศักราช2504จนถึงพุทธศักราช2510นะครับสงครามระหว่างฝ่ายราชอาณาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยและฝ่ายขบวนการประเทศลาวซึ่งเป็นฝ่ายคอมมิวนิสต์นำโดยเจ้าสุภานวงศ์กำลังดำเนินไปอย่างรุนแรงทีเดียวครับรัฐบาลของฝ่ายราชอาณาจักรลาวซึ่งนำโดยเจ้าสุวรรณภูมาได้ร้องขอให้ไทยแล้วครับส่งกำลังเข้าไปช่วยในการสกัดยับยั้งกองกำลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ซึ่งมีเวียดนามเหนือให้การสนับสนุนอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2510สงครามในเวียดนามก็กำลังดำเนินไปถึงจุดเรียกว่าเข้มข้นทีเดียวครับสหรัฐอเมริกาครับได้ส่งเครื่องบินไปโจมตีทางอากาศเหนือน่านฟ้าเวียดนามเหนืออย่างรุนแรงและต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทิ้งระเบิดที่กรุงฮานอยและพื้นที่ยุทธศาสตร์ใกล้เคียงครับผมในช่วงเวลาการโจมตีทางอากาศเวียดนามเหนือนะครับสหรัฐได้ใช้เครื่องบินไอพ่นครับ F-105 และเครื่องบินทิ้งทุ่นระเบิดแบบ B-52 ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ F-105 ครับซึ่งต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลครับจากประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เรดาร์นำทางที่มีความแม่นยำสูงครับผมเพื่อชี้เป้าหมายในการทิ้งระเบิดกรุงฮานอยและพื้นที่ต่างๆในเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุมที่ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆฝนหนาทึบและเป็นเวลาหลายวันครับทำให้เป็นอุปสรรคครับสำหรับนักบินที่จะทิ้งระเบิดลงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำดังนั้นในเดือนสิงหาคมครับปีพุทธศักราช2509สหรัฐจึงได้สร้างสถานีเรดาร์ทาคันขึ้นบนยอดเขาสูงที่มีชื่อว่าภูผาทีแห่งนี้เองครับโดยกำหนดนามเรียกขานว่าลิมาไซ85นั่นเองครับเพื่อใช้เป็นสถานีส่งสัญญาณนำทางให้กับเครื่องบิน F-105 เข้าโจมตีที่หมายในเวียดนามเหนือได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาวะอากาศเลวร้ายครับโดยโครงการจัดตั้งสถานีเรดาร์นี้ใช้ชื่ออีกโครงการว่าโครงการ Heavy Green โดยภูผาทีครับมีความสูงประมาณ 1,700 เมตรครับตั้งอยู่ทางตอนออกเชียงเหนือของลาวอยู่ที่แขวงหัวพันเมืองซำเหนือครับอยู่ห่างจากชายแดนเวียดนามเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นต่อมานะครับในปี2510สหรัฐได้ปรับปรุงสถานีเรดาร์ที่ภูผาทีอีกครั้งเพื่อขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการโดยได้ติดตั้งเรดาร์แบบ ANTSQ-81 ซึ่งมีขีดความสามารถในการนำขางเครื่องบินเข้าโจมตีที่หมายได้อย่างแม่นยำมากกว่าเดิมผาทีทั้ง4ด้านครับเป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสูงระหว่าง50ถึง200เมตรมีความชันถึง75ถึง90องศาครับถูกปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดเล็กหรือว่าต้นไผ่เป็นจุดเปราะบางครับเพราะมีการป้องกันที่น้อยเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในเครื่องกีดขวางของทางธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ทำให้ถูกโจมตีโดยหน่วยแซปเปอร์ของกองกำลังเวียดนามเหนือครับในช่วงวันที่10ถึง12มีนาพุทธศักราช2511นั่นเองซึ่งแผนการโจมตีจะเริ่มต้นด้วยกองพันทหารราบเวียดนามเหนือเข้าโจมตีบริเวณหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารมงบริเวณที่ราบเชิงเขาภูผาทีพร้อมกับทำการระดมยิงด้วยอาวุธหนักครับไปยังสถานีเรดาร์ที่ตั้งอยู่บนยอดภูผาทีเพื่อเบ่งเบนความสนใจของทหารสหรัฐทหารไทยทหารลาวที่อยู่บนยอดผาทีในระหว่างตีลวงครับก็ได้ดำเนินการลักลอบให้หน่วยเซฟเฟอร์ปีนผาอันสูงชันขึ้นไปโจมตีศูนย์เรดาร์นั่นเองครับเรื่องราวของภูผาทีก็ประมาณนี้ครับพี่ๆทหารก็บอกว่าระหว่างเส้นทางนี้ก็ยังจะมีลูกระเบิดที่ยังเก็บกู้ไม่เสร็จแล้วก็เดินออกไปเลยนะจ๊ะ
รอบนี้หาเห็ดไม่ได้ครับโอ้เย็นสบายจังมองทางแล้วก็จะเห็นหลุมระเบิดเป็นช่วงๆนะจ๊ะเดินทางขึ้นเนินดีแล้วเริ่มลกแล้วไปเจอแล้วโอ้โหเจออีกแล้วครับนี่ไม่รู้ว่านี่คือซากของรถถังหรือเปล่ารถอะไรไม่รู้โอ้โหน่าจะเป็นรถถังขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยรถพวกนี้เออแน่นอนว่ะโอ้รถขึ้นมาอยู่บนยอดนี้ได้อย่างไรเอาไว้เกียร์ทางน่าจะเป็นรถเกียร์ทางทำอะไรสักอย่างนะเนาะโอ้โหดูโซ่ดิตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลย ยอดดูไปรถยนต์ยี่ห้ออะไรโอ้ยลูกโซ่คอเวียงยังอยู่เลยเป็นทางน้ำมันว้าวยังอยู่เลยนะเจ๊อันนี้อันนี้ดึกเลยโอ้นี่เป็นซากเลยซากเครื่องบินวะเนี่ยใช่ไหมซากอะไรนี่ใช่เครื่องบินชิ้นส่วนอะไรสักอย่างโอ้โหมันยังเป็นทางอยู่ครับใช่ไหมวิวยังล่างล่างโอ้ถึงแล้วยอดโอ้
ไม่ยังลุ่มดิลุ่มระเบิดโอ้เอ้าจะไปอาบน้ำมาบ่ถึงแล้วดูดิครับโอ้โหฟุ้งเลยสุดยอดโอ้ฟุ้ง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 อันนี้สรุประเบิดนะครับเก็บขยะใหญ่หรือเปล่าข้างในก็ได้เป็นหลุมลูกไข่โอ้ของนั้นก็งามสุดดูดิมันสุดได้แค่ไหนโปืนเก้าถ่านปืนเก้าโมเมนต์นะโมเมนต์ดิตัวนี้มันเป็นเครื่องเครื่องปั้นบอหรือว่าอ๋อเครื่องปั้นเรด้าฮะนะอ๋อเครื่องเรด้าตัวตรงนี้จับถ้าใช้เรด้าดิเรด้าอยู่หมุนวื้ววอเห็นดิเอออ๋อตัวปั้นบอตัวต้นบออยู่นี่เองอันตัวผลิตไฟตัวอันนั้นอยู่ทางนี้อ๋อตัวผลิตไฟเออตัวจักรตัวน้ำมันกระจายอยู่ตรงนี้เครื่องปั้นไฟดิจับโอ้ปั่นไฟนี่แต่เออหัวหน้าเลือกผมเลือกบริษัทก่อนละโอ้โดนเครื่องปั่นไฟนี่เป็นเครื่องแท่นวอร์เตือนโอ้โดยมีคนมาเลยเนาะมีหมายยากันนะโอ้โหเมื่อกี้เคลียร์อยู่พี่ผมมาเมื่อกี้มันเคลียร์อยู่ค่อยๆรอแป๊บนึงครับนี่คือบรรยากาศบนยอดภูผาชีตรงนี้จะเป็นทางด้านหน้าผาเป็นจุดที่หน่วยแซปเปอร์เนี่ยปีนขึ้นมานะครับฮะคือมันชันมากๆเลยนะแซปเปอร์ขึ้นมาทางนั้นเลยขึ้นมาตรงนั้นเลยบ่ไอ้อ๋อทําทันเข้ามาดิจ้ะนั่นแหละตรงนั้นเป็นหน้าผาน้อยเนาะเออบุกพวกแชมเปอร์เขามาแต่7 คนเอง7คนเองแล้วก็ฝั่งขึ้นมาตรงนี้7ครับแล้วก็ด้านหน้าอีกหน้าบ่มีแหละมีแค่7คนมีแค่ที่7คนหันขึ้นมาตีบ่ได้ใช้ปืนด้วยใส่ลาปาดคอโอ้คือแบบแอบขึ้นมาในช่วงที่แบบตี4ตี5เนาะครับช่วงที่ทหารเวรกำลังนอนแซ่บเลยช่วงเวลานั้นอันนี้คือด้านหลังนะครับเราดูทะเลหมอกก็เป็นอย่างนั้นเลยครับตอนที่หน่วยแซปเปอร์ขึ้นมาก็คือมีหมอกเงี้ยแหละไม่เห็นเลยจริงๆมันจะมีลวดหนามคอยเป็นบังเกอร์อยู่นะครับคอยเป็นแบบจุดป้องกันอยู่แต่ว่าโอ้โหหน่วยแซปเปอร์เขาสูงจริงคือแบบขึ้นมา7คนขึ้นมาแบบขึ้นเยี่ยมเลยโอ้
เมฟุ้งแล้วตอนนี้อันนี้เป็นหมู่บ้านอย่างไรนี่บ้านโพทองหมู่บ้านโพทองที่เย่ของมันจะมีผู้แบบยิ่งๆนะเอามาจากสุกาเห็นเลยเนี่ยนะเห็นเลยโจรว่ามีถ้ำอยู่นึงถ้ำน้อยถ้ำน้อยครับมาเบิ่งถ้ำน้อยรูอยู่รูถ้ำอยู่เด็ดๆครับอันนี้เป็นยังไงเศษยังไงเศษเล็กเศษเล็กเขาเรียกเป็นเป็นพันธุ์เวลาอ๋ออืมไปดูต่อฝ่าเริ่มเคลียร์แล้วสุดว่ะสุดๆแล้วครับอึ๊บโอ้ปีนขึ้นมาได้ไงเนี่ยสเฟอร์เนี่ยโอ้ไอ้จนสุดนี่โอ้ปีนขึ้นมาได้เลยหน้าผาละแต่ก่อนเนาะอยู่กันยากลำบากเนาะโอ้ก็อย่างคือต้องขึ้นแบบโจมตีท่านตรงนี้เนาะนะเพราะว่ามันเป็นท่านสำคัญสำคัญสูงกับเวลาหลายๆกลับไปเวียดนามเหนือขึ้นมากลับไปเวียดนามเหนือขึ้นมาทัวร์ประเทศลาวนี่กลับเลยมัดโอ้ตรงนี้นะตรงนี้ไงกลับเลยว่ามีเครื่องบินมานี่รู้หมดเลยจ้าจ้าโอ้แล้วก็ปืนยิงได้เลยจ้ะโอ้โหทำเขามันเอามาในที่ในแซปเปอร์โอ้โหไปแล้วไปละไปก็เอาแล้วไปได้ทีโอ้ยไปทางไหนพุ่นเขาพุ่นเขาฮะหลังอ๋อข้างหลังอ๋อเข้าข้างหลังโอเคคือว่าไปทางนี้ค่อยโบไปลำเจ้าดอกข้างหลังอ๋อข้างหลังนี่ได้เห็นบอกอ๋อลงไปตรงนี้ปะเออตรงนั้นเข้ามานี้เข้ามาออกไปนี้อ๋อไปออกไปลงไปนี่ปะนั่นโอ้ลงบ่ได้เลยลงได้บ่ได้บ่เฮ้บ่เราลงได้เปิดทางด้านหน้าให้เป็นใหญ่ดีลงได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เขาบอกว่ามีทางรอดไปตรงนี้ได้โอ้รอดไปได้ครับไปตัว
ขยะเต็มเลยมาแล้วปากทางที่เราลงมาอ๋อกลับทางนี้ก็ได้แต่ยามลงบนหน้ายานโฮดแล้วเนาะอ๋อนี่เป็นปากช่องออกมาเนี่ยเจ้อยู่ภูทับเบิกเขาแถวเพชรบูรณ์มีภูเขาสูงครับเขาถนัดในเรื่องของการปีนป่ายยองให้มูไปสุดยอดเลยนะนะไอ้กุ๊กของเราเนี่ยสุดยอดนะครับนี่ตอนที่ผมมาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตรงนี้มีถ้ำพอดีมีพี่ทหารจากเดี๋ยวเข้าไปดูให้นะพี่ทหารที่เพื่อนประจำการอยู่ที่เพื่อนบอกว่ามันมีถ้ำอยู่นะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เลยบนผาทีฮอดแล้วเอาเฮ็ดฟังมีหอมเด้อเหมือนให้หมดทุกอย่างเด้อจ้าแฟนไปแฟนไปดีมากเดี๋ยวเจ้ามาทางนี้เดี๋ยวค่อยไปถ่ายข้างบนให้ไม่ต้องห่วงยานโบ๊ทให้มึงมาก่อนเราเปลี่ยนกันเนาะยามเข้าถ้ำยังค่อยๆเข้าก่อนเนาะนะครับตรงนี้เป็นปากทางเข้าถ้ำตรงที่หน่วยแซปเปอร์เนี่ยแอบปีนขึ้นมาแล้วก็มาแอบดูบริเวณถ้ำตรงนี้แล้วก็มีทหารประจำการอยู่ด้านบนครับจะเห็นว่ามันสูงชันมากๆดูวิวที่อยู่เบื้องล่างเป็นไงครับรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้วิววิวมากเลยวิววิวโดดบันจี้จัมป์หรือว่าโดดร่มอีกโอ้เว้ยกลัวมากๆอย่าเสี่ยงเหมือนผมนะครับไม่คุ้มไม่คุ้มคุ้มตัวมาแล้วต้องมาตัวหมู่บ้านนี่ก็พลผู้ทองผู้ทองผู้ทองหมู่บ้านผู้ทองโอ้ทางไปยากอยู่เนาะใครมาไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับพาทีตรงนี้วิวโคตรสวยธรรมชาติสุดๆอย่าลืมมาใช้ชีวิตกันครับที่นี่สุดยอดขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นบนหน้ายานลงกันหน้ายานยอดไหลไงโอ้พุ่งไปยังเนี่ยโอ้โหเจ้าไปปีนถ้ำหมาแมนไปเจ้านะบ่ไปยานปอกครับเราได้มาถึงแล้วครับภูผาทีเย้วู้ฮู้ไปขึ้นมาครับเอาเร็วๆพี่ทายขึ้นมาขึ้นดีๆนะอย่าอายเขาไปย่านตายไปเกาะเส้นเกาะมาไหมนะเปล่าเร็วๆอันนี้ผู้กล้าเรานะครับพิชิตผาฮีครับสองครั้งแล้วครับแกบอกโหสุดยอดนะลูกพี่ผมสุดยอดมากโคตรล็อกเลยอ่ะทั้งล็อกทั้งลุกไปไปครับเดี๋ยวเราต้องลงทางเมืองซ่อนต่อด้วยวันนี้โอ้ลิ่นแร่แร่ป่ะโอ้โหมีค่าตอนแรกก็นึกว่าทองวิบวับวิบอยู่ในถ้ำอ่ะโอเมนเนาะได้เวลาครับเราได้แร่จากที่สูงที่สุดในลาวสูงสุดในลาวแล้วป่ะยังผู้เบี้ยผัวผู้เบี้ยสูงกว่าผู้เบี้ยสูงสุดในลาวอันนี้ค่อยกับว่าสูงแล้วสุดยอดแองวิวนะจ๊ะแล้วนี่เราก็ถึงเวลาลงแล้วครับบายบายยอดวิววู้ฮู้วู้พี่เสื้อตัวน้อยน่ารักจังเลยอุ๊ยคือมาอ่อนโยนให้ใครไปทางขึ้นก็ว่าลำบากทางลงก็ยากคือเก่า
ไอ้นี่คนเราลุ่มเราสูงเราเทิงไอ้ก็ลุ่มเราลุ่มบ่เราลุ่มไอ้นี่อยู่หัวพันเลยบ่หรือว่าอยู่จากแบงค์เงินอ๋อคนหัวพันเลยเนาะจบเบิร์ดเห็นเลยเขากูเห็นแล้วเขาบ่ทำลายเขาบ่ทันทำลายล่ะหดมือเขาจิถอนออกล่ะใส่สองมือทำลายไปโอ้ยังแล้วกองไว้กองไว้อย่างที่บอกนี่แหละบอกไว้แล้วก็ทำลายระเบิดพร้อมกันทีเดียวเนาะอือก็เป็นลูกบอมบี้บ่แม่นระเบิดก้อนใหญ่เนาะนี่แหละตุ้มมาเป็นบอมบี้ที่มันแตกออกมาแล้วมันบ่ระเบิดเนาะบ่แตกเนาะเออบอมบี้ก็เนี่ยทางนั้นแหละเนาะลุ่มมันเออบอมบี้กับฟอสฟอร์นี่หลายโอ้ฟอสฟอร์หลายก้อนเลยโอ้บอกบ่นี่แหละจิ้วตุ้มตุ้มดูนี่หลุมใหญ่เลยครับผมมันดูเทิงนี่มันมัดหนาผมแต่งผมแต่งอย่างเลยบ่นี่แหละไม้ครับเชื่อตมครับซ้ำเนื้อนะครับฝนนี้มาแล้วไปฮะควยลงยักษ์ไป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 ฝนแท้ทางปิตายานเหมือนช่องเขาเทียนเซือนเหมือนสันช่องสวรรค์ตัวเนี่ยรู้จักบ่เจ้าอ่ะรู้บ่จักเนาะแว้รู้จักแต่เมืองลาวแว้รู้นะครับเจ้าก็บ่เล่นด้วยกันไปรู้เขาเทียนอันเหมือนบ่แม่นแต่ถ้ำที่เจ้าว่าอยู่ในถ้ำเจ้าน่ะนี่ถ้ำหยังอันนี้เป็นถ้ำให้ยังเป็นถ้ำวังลบภัยเด้โอ้ลบภัยที่ตรงนี้ภัยของทหารหลังจากโดยโดยโดยโจมตีป้องกันไหมโอ้ทางลงยังสวยครับช่องเขาเพราะว่าไฟทหารเวียดนามกับทหารลาวไฟซ้ายเพิ่นยิงปืนใหญ่มาจากฝั่งนี้ยิงมานู่นเหรอยิงขึ้นมาเนี่ยใช่ครับโจมตีด้านหน้าก่อนพอทหารเขามาป้องกันด้านหน้าหน่วยไซเปอร์ก็ขึ้นโจมตีทางด้านหลังแม่มันเป็นกลยุทธ์การลบของโอ้ยอย่างที่แกว่าคือบอได้ใช้ปืนเลยเต็มมีขึ้นมาปาดคอเลยเนาะขึ้นมาแบบใช้มีปาดคอซึ่งฝั่งทหารลาวที่อยู่นะทหารในปูนวงเปาโหดร้ายจังวะที่อยู่หน่วยไซเปอร์หน่วยลบพิเศษเนาะแต่ว่ามันงึดตรงที่ปีนเขาขึ้นมานี่แล้วโดยที่ไม่ใช้อุปกรณ์อย่างหนาวก็หนาวหมอกก็เยอะก็ต้องยอมรับเขานะหน่วยลบพิเศษจริงๆใช่หน่วยลบพิเศษเขาจริงการจริงโอ้ทางลงครับลุยผลจากความสำเร็จของฝ่ายเวียดนามเหนือในการโจมตีสถานีเรดาร์ที่ภูผาทีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของสงครามในลาวเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์นี้ไปเวียดนามเหนือและกองกำลังลาวฝ่ายซ้ายได้เปิดฉากการรบครั้งใหญ่ในฤดูแล้งถัดมาโดยกองกำลังทหารมากกว่า20กองพันการรบที่ภูผาทีแห่งนี้นะครับเป็นการรบที่ทุกฝ่ายทั้งกำลังพลของเวียดนามเหนือของสหรัฐของลาวและของไทยต่างได้แสดงความห้าวหาญครับในการปฏิบัติภารกิจของตนเองอย่างกล้าหาญและสมชายชาติทหารเพื่อจะพิชิตฝ่ายตรงข้ามให้ได้วีรกรรมของพวกเขาทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใดมีลัทธิอุดมการใดครับชื่อและเรื่องราวของพวกเขาจะถูกบันทึกและจดจำในประวัติศาสตร์การสงครามสมัยใหม่ตลอดกาลเลยครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาชมพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ครับภูผาทีเมืองลาวแขวงหัวพันสำหรับ EP นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมการเดินทางของพวกเรา EP หน้าเราจะไปต่อโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่ดินสไลด์เห็นไหมครับเมื่อกี้ครับไปผมขอหลอกไทยบนเนินเด้อเปิดการที่ถล่มมาแล้วของแท้ครับของทางมันถือว่าเป็นข้อสะพานมันยวบยาบยวบยาบ